ฝรั่งเข้ามามาฟังเขาจะสงบเขาจะเยือกเย็นเขาจะรู้ทุกผิดชอบตัวดีแล้วพวกนี้เขาปฏิบัติดีเรียนหนังสือได้อะไรได้เขาทำดีตอนนั้นถึงว่าคนพวกนี้นะฮะเมื่อเขาธรรมะเข้าไปถึงจิตใจเขาแล้วเขาเปลี่ยนแปลงได้เปลี่ยนแปลงคิดได้ออกมาเขาก็เป็นคนธรรมะเขายังเคยพาลูกพาเมียมาหาธรรมะเลยไม่รู้ว่าเขาจะมาอยู่บ่อยหรือเปล่าพอเขาออกมานะเขาธรรมะไปสอนคนนั้นพอเขาออกจากคุกมาเขาพามาครอบครัวครอบครัวเขาฐานะดีอะไรดีนะโยมฐานะดีอะไรดีเขาก็ไม่ใช่เดือดร้อนเลยแต่ว่าอาจจะเป็นอารมณ์ชั่ววูบที่เขามีคดีธรรมะก็ไม่ถามว่าคดีอะไรแต่พอเขาออกจากคุกนะเขาก็มาทำบุญที่เนี่ยครอบครัวทุกคนเห็นก็ไม่รู้ว่าเขาคือใครอันนี้ถึงว่าสิ่งที่เราจะให้กันเนี่ยคงจะต้องให้ความรู้สึกที่ดีต่อกันคงจะต้องสงสารกันมากขึ้นคนเราต้องสงสารกันมากขึ้นอย่าใจริษยากันเพราะว่าพวกคนไทยทุกคนเนี่ยถือว่าพอออกไปต่างประเทศแล้วจะสงสารกันว่าถูกดูถูกมองข้ามเป็นคนประเภท3ไปประเภท2ไปแต่พอเราอยู่กันเงี้ยเราก็เหมือนว่าบางทีพี่น้องก็อิจฉากันพี่รวยกว่าน้องรวยกว่าหรือพี่ทำงานดีกว่าน้องทำงานดีกว่าเพื่อนทำงานดีกว่าอะไรเงี้ยคนจะอิจฉากันที่จริงตรงนั้นน่ะทำให้เราเสื่อมการอิจฉาทำให้เราเสื่อมทำให้เราไม่เจริญสังคมเราไม่เจริญแต่ถ้าละไอ้ตัวริษยาแล้วก็ขอให้ทุกคนนี่เจริญเถอะเราก็จะได้ไปกับเขาด้วยอย่าให้มีคนที่ไม่ดีอย่าให้มีคนโง่เลยเราจะได้อยู่สังคมที่มันดีแต่ถ้าเราไม่มีการริษยาอิจฉากันพยายามยกย่องสรรเสริญกันให้ทุกคนดีให้หมดเนี่ยถ้ามาว่าสังคมจะดีขึ้นโครงการต่างๆเนี่ยถ่ายทอดกันไปเลยจะว่าอย่างไรเราพระบางวัดสร้างโบสถ์สมภารองค์ดีสร้างโบสถ์สร้างโบสถ์ไม่ทันเสร็จหมดบารมีตายไปมั่งสึกไปมั่งองค์ใหม่ขยับสร้างใหม่องค์นี้ไม่เอาโบสถ์หลังนี้ไม่เอาฉันมีพวกคนรวยๆเยอะมาจากที่เจริญเยอะก็สร้างโบสถ์ใหม่กลายไปโบสถ์2ใบไปโบสถ์2หลังไปไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยโยมญาติโยมก็ไม่เข้าใจคือความจริงนะเราพี่น้องกันเนี่ยเราจะต้องไม่อิจฉากันเราจะต้องให้กันเจริญให้ได้ต้องให้คนไทยเราเจริญให้หมดให้กินดีอยู่ดีมีความสุขทุกคนจะอิจฉากันไม่ได้ใครเก่งใครก็เรียกว่าแข่งเรือแข่งพายแข่งได้แต่แข่งบุญวาสนาแข่งไม่ได้เราอิจฉากันไม่ได้ที่โบราณเขาบอกเขาห้ามอิจฉากันไงแข่งเรือแข่งพายแข่งกันได้แต่แข่งบุญแข่งวาสนาแข่งกันไม่ได้บางคนมันมีบุญวาสนามันทำไปแล้วเนี่ยไปอิจฉามันไงมันก็ดีอยู่นั่นแหละต้องโมทนาโยมมันน้องเราดีกว่าพี่เราต้องโมทนาน้องเราเพื่อนเราดีกว่าเราต้องเห็นว่าเพื่อนดีๆเพราะเราได้เจอคนดีเนี่ยเราโชคดีแม้ถ้าเจอคนไม่ดีเนี่ยเราหนักใจจริงๆนะโยมเมื่อคนเข้าวัดเนี่ยถ้าเจอแต่คนโง่ๆงั้นตมาก็จะตายไปสอนใครไปพูดกับใครรู้เรื่องใช่ไหมเจอแต่ขี้ขโมยทั้งนั้นมาอะไรก็รักหมดอะไรเงี้ยแล้วจะสงบเลยโยมไอ้นี่เพราะเราเจอคนดีมากมันก็เลยดูหน้าดีระเบียบดีน่ารักทุกคนสงบทุกคนแล้วถ้ามันสร้างกันมาอย่างนี้ทั้งหมดทั้งประเทศจะไม่ดีระยมในหลวงท่านก็ไม่เหนื่อยจริงๆในหลวงท่านไม่เหนื่อยแน่เลยถ้าทุกคนตามในหลวงได้อาตมาว่าไม่เหนื่อยถ้าพ่อทุกคนเป็นเหมือนในหลวงเป็นพ่อที่จริงปัญหานี่คือพ่อทุกคนทำแต่เขาไม่คิดหรอกว่ากรรมอันนี้จะย้อนกลับสู่ลูกหลานเขาอย่างเช่นเขาไปขายยามาเขาไม่รู้กรรมนี้จะต้องให้ผลลูกหลานเขาเขาไปขายแคปขายเฮโรอีนไปขายโสเพณีเอาเนี่ยเขาไม่รู้หรอกว่านั่นน่ะลูกหลานเขาอะแล้วถ้าเขาได้กับลูกของเขาเป็นไงชอบไหมลูกเขาติดยามาแล้วบ้าคลั่งเขาชอบไหมญาติพี่น้องเขาเป็นไงเขาชอบไหมเขาก็ไม่ชอบลูกเขาถูก
เอาคนเอาไปลูกมีลูกสาวแล้วคนก็เอาลูกสาวไปขายตัวเองชอบไหมมันตามค่าเลยนะโยมนะนะไอคนที่เอาลูกสาวเขามาขายเลยนะโยมแต่ถ้าลูกสาวมันโดนลักขายลงมันตามค่าเลยดูสิมันเจ็บปวดแค่ไหนแต่มันไม่คิดโยมมันก็ไปเอาลูกสาวเขามาขายอยู่นั่นเนี่ยเขาเรียกว่าคนพวกนี้นะฮะไม่มีความสงบใจคนเล่าร้อนคนเล่าร้อนคนไม่มีที่พึ่งทางใจคนมีบาปเขาบนกระวายเขาสักกระสายต้องทำสิ่งผิดผิดแล้วจะสบายใจต้องดิ้นรนไปหาทางไปผิดสุดท้ายแล้วเขาก็ไม่ตายดีไม่มีลูกปิดตาตายแล้วพวกนี้จะตายไม่ดีโยมพวกทำบาปพวกนี้ขายยามาขายเฮโรอีนพวกขายผู้หญิงอะไรต่างๆพวกนี้จะตายไม่ดีพวกตั้งบ่อนกันพนันรายใหญ่โตเนี่ยพวกนี้เขาไม่มีความสุขในชีวิตครับโยมเขาจะอยู่ความเดือดร้อนตลอดชีวิตเขาจะเข้าวัดเข้าวามหาศีลธรรมสงบอย่างเนี้ยทำไม่ได้โยมมานั่งอยู่ในกองเพลิงเลยเนี่ยนะโยมนี่ถ้าเอาคนยามามาฝังธรรมสักพักนึงโยมอยู่ได้ไหมเนี่ยไม่ได้แล้วเขาชีวิตเขาไม่มั่นคงแล้วนะเขาไม่รู้ว่าลูกเขาจะเป็นยังไงเมียเขาจะเป็นยังไงพี่น้องอนาคตเขาไม่รู้ว่าตัวเขาจะเป็นไงเขาจะหาทางป้องกันมากเลยแต่เขาก็ไม่พ้นทุกข์ถ้าคนเราตามศีลตามธรรมแล้วเนี่ยที่พุทธเจ้ากล่าวมาแล้วก็ดีอย่างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านทำเนี่ยท่านก็เอาคำสอนพุทธเจ้ามาทำเอาจริยธรรมศีลธรรมทศพิธราชธรรม10ประการนี่ก็เป็นธรรมะที่พระเจ้าแผ่นดินทุกคนต้องปฏิบัติตามก็เป็นธรรมะพุทธเจ้าก็มาทำช่วยไฟฟ้าประชากรให้สุจริตธรรมแต่ที่จริงถ้าทำตามในหลวงได้จะมาว่าทุกคนจะเลิกขายยามาหมดเลยโยนทิ้งแม่น้ำเจ้าพระยาหมดมันจะจนก็ช่างมันใช่ไหมผู้โยมไม่ขายยามาโยมยังอยู่ได้ใช่ไหมผู้โยมก็ไม่เห็นจนเลยยังเข้าวัดได้ไหมผู้โยมไม่ต้องขายยามาโยมก็อยู่ได้ถือไม่รวยโยมก็ไม่จนมีเงินมาทอดกฐินพระป่ามีเงินมาสร้างโบสถ์มีเงินมาสร้างวัดได้โยมยังได้สร้างบารมีมากกว่าไอ้พวกนั้นอีกโยมไม่ตั้งบ่อนโยมก็มาทำบุญได้ใช่ไหมไอ้คนที่ตั้งบ่อนเอาเงินมาทำบุญก็มันเงินเหล่าหรือเปล่าเอ๊ะได้บุญหรือเปล่าเงินในบ่อนมันก็กลายเป็นว่าทำบุญเหมือนไม่ได้บุญเลยเอาโสเภณีมาขายเอาเด็กมาขายก็โหลูกใครใครก็รักชีวิตใครก็รักไอ้เงินตัวนี้บริสุทธิ์หรือเปล่าก็ไม่บริสุทธิ์คิดแล้วมันเป็นอาชีพที่ไม่น่ายินดีเลยน่าจะเลิกกันทุกวันนี้เลยนะอย่างที่ในหลวงท่านพูดเมื่อวานน่าจะเลิกให้หมดเลยต้องเลิกฮะตรงนี้ทุกคนไทยต้องเลิกขายยามานี่ต้องเลิกเด็ดขาดทุกคนผลิตก็ต้องเลิกคนขายก็ต้องเลิกขายผู้หญิงยิงเรือขายเด็กโสเภณีก็ต้องเลิกต้องเลิกเด็ดขาดเลิกในวันนี้เลยตั้งบ่อนการพนันก็ต้องเลิกเพราะมันเป็นสิ่งมอมเมาทำให้เกิดสังคมที่เลวร้ายขึ้นทุกวันเกิดอาชญากรอาชญากรรมมากเอาแค่พวกนี้จะต้องเลิกกันโยมถ้าเราเคารพในหลวงเชื่อในหลวงว่าเป็นพ่อของเรานะบางคนเนี่ยมาเข้าเฝ้าในหลวงหน้าตาเฉยเลยทั้งที่เองมีทุกอย่างเลยเองมีทั้งยามามีทั้งบ่อนมีทั้งบ่อนใหญ่มีทั้งขายผู้หญิงมาเข้าเฝ้ามาทูลเกล้าท่านหน้าตาเฉยเลยท่านน่าไม่น่าแต่น่าจะเมื่อศรัทธาท่านเคารพท่านน่าจะเลิกสิ่งเหล่านี้ไม่ควรจะทำจะสังคมเราจะอยู่เย็นเป็นสุขแล้วก็ทุกวันคนเราเนี่ยพอมีอบายมุขแล้วเนี่ยการเบียดเบียนกันเกิดขึ้นมากเลยแล้วทำไงโยมก็ยามาเนี่ยฆ่าลูกฆ่าเมียตัวเองนะฆ่าชีวิตตัวเองโดยที่จับลูกตัวเองจี้จับคนโน้นคนนี้จี้คือพอเมาก็แล้วก็ลืมตัวที่วัดเนี่ยตมาไม่ให้มีเลยเด็กมันกินยามาเด็กรถกินยามาตมาบอกพระบอกเอาตำรวจมาจับมันไปเลยให้ตำรวจมาจับมันไปเลยพระก็เอาตำรวจจับพอจับไปฝากตำรวจบอกมันเมาไม่รู้เรื่องพอฝากตำรวจได้3วันตำรวจก็ปล่อยมามันกลัวเลยมันกลัวมากเลยกลัวแล้วมันมาขู่พระอีกบอกว่าพ่อผมเป็นตำรวจนะพระบอกแหมกูไม่รู้ว่าพ่อมึงเป็นตำรวจถ้ารู้ว่าพ่อมึงเป็นตำรวจกูเอามากกันนี้อีก
มันก็ไปเลยนะมันก็ไปจากวันนี้มันจะไปตั้งธรรมะหากินแหละถ้าโยมลูกกินยามาไม่กล้าบอกตำรวจใช่ไหมไม่กล้าสามีขายยามาก็ไม่กล้าบอกตำรวจลูกกินยามาก็เราบอกแบบประเภทให้เหตุผลว่าเราไม่ให้มีของกลางแจ้งเวลามันเมาเราก็เอาตำรวจมาจับมันไปเลยให้ไปขังสัก3วันแล้วก็ขอให้ตำรวจขู่ที่จริงตำรวจเขารู้เขาไม่อยากเอาพวกนี้ไปติดคุกกำเปลืองข้าวไม่ได้อะไรแล้วก็ร่วมมือกับตำรวจจับ3วันไปขังมันก็เคสอย่ามันมากเอามากมันดื้อพวกนี้มันดื้อพอไปติดนานๆมันเป็นครูออกมาคราวนี้กูไม่กลัวใครแล้วกูผ่านมาวิทยาลัยรังขาแดงอะไรไม่กลัวใครยิ่งรายใหญ่คราวนี้ถ้าเห็นแล้วลูกจะกินยามานี่เอาเลยโยมเห็นว่าสามีจะกินยามาแจ้งตำรวจจับเลย3วันให้ไปขังคุกก่อนและจะหยุดโยมแต่ถ้าปล่อยถ้าจนมากแล้วมันเป็นคดีหนักต้องแจ้งต้องค่อยใจแจ้งไปบอกว่าช่วยเอาทีเนี่ยสามีฉันกินยามาคอยไปขังสัก3วันแต่พอมันหายามามันก็เป็นคนดีอ่ะมันไม่บ้ามาตบมาตีเราหรอกเขาก็คิดได้โอ้แหมเนี่ยถ้าไม่ได้ภรรยาเรานะเราคงเสียคนหนึ่งอันหนึ่งนี้ต้องติดคุกติดตารางพอเจอภรรยาดีเจอพ่อแม่ดีช่วยลูกได้ช่วยสามีได้อันนี้ถือว่าเราต้องทำโยมที่นี่อาตมาทำคนงานมาเล่นไพ่พระจับเลยมาเล่นไพ่จับคนงานเลยจับไปขังคุกเสียค่าปรับพระก็เสียเองตัดสินเสียเองมันเลิกเล่นเลยเอาขู่มันโยมไม่ได้เอาจริงเอาขู่มันแต่ถ้ามันเอาจริงๆก็ต้องเอาจริงๆมันทีเดียวมันเข็ดมันไม่กล้าเล่นไพ่ไม่กล้ากินยาหมาโยมเราก็ต้องสอดส่องดูแลถึงไม่ใช่ลูกเราเราก็รักมันลูกเราเพราะเขามาอยู่กับเราถึงเขาจะเป็นคนรถเป็นคนงานเราก็รักเหมือนญาติเราเหมือนเราก็รักเขาเหมือนญาติเราเหมือนลูกเราเพราะเขามาอยู่กับเราแล้วไอ้ที่ทำนั่นทำด้วยความรักทำด้วยความหวังดีเพื่อไม่อยากเขาเสียคนต้องรีบทำเลยโยมอย่าปล่อยช้าบางคนเนี่ยโอ้โหบางคนต้องให้เงินลูกนอนกินอยู่ที่บ้านหมดอนาคตเลยเครียดเป็นโรคจิตเครียดเพราะลูกกินแคปทุกวันวันละ100-200บาทต้องให้ลูกนอนอยู่บนบ้านไม่กล้าแจ้งตำรวจจับทำได้โยมเราเอาของกลางออกเลยมันกินทุกวันวันละ200ตัวก็เอาของกลางออกบอกตำรวจช่วยฉันทีเถอะปรึกษาจะไปตำรวจเล็กจะไปปรึกษาตำรวจผู้ใหญ่ระดับในพันในร้อยในพันพวกนี้จะมีมันสมองดีกว่าตำรวจที่น้อยๆเพราะเขาจะไม่คิดอะไรเขาทำตามไปปรึกษาพวกนี้เขาจะคิดได้เลยว่าช่วยจับทีจับสามีฉันทีเอาไปขังสัก3วันจับภรรยาจับลูกฉันทีสัก3วันวิธีนี้แก้ได้โยมเอามาให้พระสอนเขาก็ไม่เชื่อพระเราโยมเขาก็ไม่เลิกถ้าเขาก็เอามาวัดแล้วเลิกได้โยมไม่ต้องเอาลูกไม่ต้องเอาโยมลูกติดคุกนะโยมนะบางทีก็เลิกได้มาวัดนี่ก็เลิกได้แต่มันไม่ศักดิ์สิทธิ์เท่ากับใช้วิธีนิยมก็ช่วยได้แต่เมืองไทยเรามันรูปหน้าปากจมูกเมืองนอกก็เป็นอย่างนี้โยมเมืองนอกก็เป็นไม่ได้เมืองนอกนี่ถ้าใครเห็นใครทำผิดเขาจะแจ้งตำรวจจับเลยเขาไม่ใช่ญาติพี่น้องจะแจ้งทันทีรู้ว่าคนนี้ขายยามาปุ๊บคนนี้เห็นจะแจ้งเลยรู้ว่าคนนี้ทำอะไรเขาจะแจ้งตำรวจทันทีเขาใครก็ดูแลแต่เขาทำได้ก็ถือว่าคนที่เป็นพิษภัยต่อสังคมแต่เมืองไทยแล้วนี่กลัวอะไรมันแบบมันเป็นอิทธิพลในใจกันสิ่งเหล่านี้เราจะต้องมาด้วยจิตใจโยมต้องถ้าเรารักเราเมตตาลูกเราครอบครัวเราก็ต้องพยายามสร้างจิตใจกันให้ดีถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้แล้วโยมก็จะอยู่กันอย่างสงบสุขไม่ต้องหวาดระแวงเลยเดินไปไหนก็สบายไม่ต้องเหมือนเนปาลนะโยมไปเที่ยวประเทศเนปาลสิยังดีอยู่โยมประเทศเนปาลนะโยมไม่มีขโมยขโจรโอ้คนดีมากเลยคนซื่อคนจนนะแต่คนดีแปลก
ผู้หญิงกลางคืนเดินหลงทางไปเขาก็กลับไปส่งบ้านผู้ชายเจอก็จับไปส่งบ้านขโมยเขาไม่มีไม่งัดแงะบ้านใครเขาไม่รักกันถ้าคนไหนไปรักนี่ลือเป็นเดือนๆเลยถ้าไปฆ่ากันนี่ลือกันเป็นปีๆเลยคนเข้าใจดีโยมเขาพอนี่ย้อนระยุกไปได้เลยเมื่อสมัยก่อน40ปี50ปีของไทยเราเหมือนคนเนปาลสมัยนี้อาตมาไม่ได้ว่าเขาไม่เจริญแล้วนะอาตมาว่าเขาเจริญจิตใจคนเนปาลเขาเจริญจิตใจเขาไม่มีลักขโมยไม่มีการจี้การปล้นไม่มีผู้หญิงโสเภณีอะไรนี่ไม่มีเขาเป็นคนดีมากพูดมานานแล้วนะโยมนะชั่วโมงเลยนะพอแล้วนะพูดจนโยมไปหมดแล้ว ก็วันพ่อนะโยมวันพ่อก็พูดให้โยมได้รู้จักพ่อที่ดีนะพ่อที่ดีคือใครก็คือตัวคนโยมทุกคนนั่นแหละคือพ่อที่ดีแม่ก็เป็นพ่อได้โยมถ้าสามีตายปุ๊บตัวเองมีตำแหน่งทั้งพ่อทั้งแม่เลยนะพี่ก็เป็นได้เพราะว่าน้องมีลูกพ่อแม่มันทิ้งไปไอ้ป้าก็เป็นพ่อเป็นแม่ได้ก็ต้องถ่ายทอดหลานตัวเองให้รับความรู้สึกที่ดีตัวเองต้องหาข้อมูลเป็นพ่อเป็นแม่ยังไงดีเพราะตัวเองเอาหลานมาเลี้ยงหรือไม่เป็นยายก็ต้องเอาหลานมาเลี้ยงเป็นลุงเป็นป้าก็ต้องหลานมาเลี้ยงเพราะพ่อแม่มันไม่เป็นพ่อแม่เราก็ต้องเป็นพ่อแม่ให้มันละคันนี้ก็ต้องสร้างฐานะความเป็นพ่อแม่ที่ดีให้กับเด็กฉะนั้นทุกคนเราเนี่ยเด็กต้องการอะไรโยมเด็กต้องการคนรู้ใจเขาเด็กต้องการคนรู้ใจเขาคนไหนที่รู้ใจเขาได้นะแต่พ่อแม่คนไหนรู้ใจเขาได้นั่นแหละจะสอนเขาได้แต่ไม่รู้ใจเขาสอนเขาไม่ได้ฉะนั้นเด็กสมัยนี้คิดยังไงเราตามให้ทันนะโยมนะคิดยังไงเราตามเด็กคนนี้ให้ทันทำยังไงรู้จักเด็กของเราให้ได้เราจะเอาลูกมาเลี้ยงเอาหลานมาเลี้ยงจะเอาใครมาเลี้ยงเราก็ต้องเป็นพ่อเป็นแม่ที่ดีต้องตามเขาให้ทันว่าเขาคิดอะไรเขาคิดอะไรเขาทำอะไรเขามีนิสัยไงเราตามเขาทันแล้วเขายอมเรายอมเหมือนควายงัวเนี่ยเหมือนหัดสัตว์เนี่ยถ้าเราตามเขาไม่ทันไม่รู้จักนิสัยเขานะเราฝึกเขาไม่สำเร็จแต่ถ้าเขารู้นิสัยเขาแล้วก็สบายเลยฉะนั้นคนเราต้องอยู่ด้วยการรู้ใจกันแต่การที่จะรู้ใจคนอื่นน่ะยากต้องรู้ใจเรารู้จิตเราก่อนว่าจิตเราเป็นคนอย่างไรมีหยาบมีละเอียดมีความคิดนึกของเราเนี่ยนิสัยของเราเป็นไงเราต้องมาฝึกสมาธิมาพิจารณาในสติปัฏฐานสี่รู้จิตเราได้แล้วเราก็จะเอาจิตที่มีปัญญาเนี่ยไปรู้จิตคนอื่นคราวนี้เนี่ยเราจะรู้จักทุกคนได้จะอยู่กันได้คนถ้ารู้ใจกันได้เลยอภัยให้กันเสมอแต่ถ้าเราไม่รู้จิตเราไม่รู้จิตคนที่อยู่ใกล้เราก็อยู่กันไม่ได้เข้ากันไม่ได้อันนี้สำคัญนะขวากไว้ตรงนี้ต้องรู้ใจเขารู้ใจเราก็เหมือนเอาใจเขามาใส่ใจเราเอาใจเขามาใส่ใจเราเขาก็เอาใจเราไปใส่ใจเขาและจะอยู่กันอย่างนี้ตลอดไปนี่คือวัฒนธรรมคนไทยใจเขาใส่ใจเราเขาก็เอาใจเราไปใส่ใจเขาจะรู้กันลูกก็เอาใจพ่อแม่มาใส่ใจลูกว่าพ่อแม่ต้องการอะไรพ่อแม่ก็ต้องการรู้ลูกก็เอาใจของลูกว่าลูกต้องการอะไรเอาใจลูกมาใส่ใจพ่อแม่ว่าลูกต้องการอะไรในเมื่อลูกเอาใจของพ่อแม่มาใส่ใจลูกลูกก็เกิดความรักเกิดความสงสารเกิดความเห็นอกเห็นใจว่าพ่อแม่นี่เสียสละเพื่อลูกลำบากเพื่อลูกมากมายทั้งวันทั้งคืนเนี่ยทำเพื่อลูกทั้งนั้นเลยก็เลยรู้ว่าโอ้โหเอาใจพ่อแม่มาใส่เรานี่หนักจังแล้วโอ้โหเป็นแม่นี่ยากจังเป็นพ่อนี่ยากจังเนาะต้องรับผิดชอบทั้งข้าวทั้งน้ำทั้งกินทั้งอยู่ทั้งเงินเดือนทั้งบ้านทั้งค่ากินค่าอยู่โอ้โหเป็นพ่อเป็นแม่นี่ลำบากนี่ลูกเอาใจแม่มาใส่เอาพ่อมาใส่แล้วรู้สึกว่ารับผิดชอบมากเหลือเกินมีลูกหลายคนก็ทุกข์หลายคนนี่เอาลูกเอาใจพ่อแม่มาใส่เราจะรู้เลยว่าพ่อแม่ลำบากเพราะเราตอนนี้พ่อแม่ก็คือเอาลูกมาใจใส่เราว่าเออเด็กสมัยนี้มันต้องการอะไร
เด็กสมัยนี้มันต้องการของเล่นต้องการเพื่อนต้องการเที่ยวต้องการงานนี้เราก็เอ๊ะจะพูดยังไงให้เด็กคนนี้มันคล้อยตามเราจะพูดยังไงให้เด็กคนนี้เขารู้ว่าอันนี้ถูกหรือผิดอันนี้ควรไปไม่ควรไปเรารู้เลยว่าลูกคนนี้ต้องการอย่างนั้นงั้นเรารู้นิสัยลูกเลยเอาลูกมาใส่ใจเราเราก็ตามลูกทันใช่ไหมก็เรียกตามลูกทันสมัยก่อนมองตาลูกรู้เลยว่าลูกต้องการอะไรลูกก็สลดเลยแม่รู้ทันเราซะแล้วแม่พอรู้ว่าเราจะไปชอบไอ้ผู้ชายคนนี้รู้ทันซะแล้วไอ้ผู้ชายคนนี้เป็นไงไงรู้ซะอีกแล้วหรือไปชอบผู้หญิงคนนี้แม่รู้ทันคือแม่รู้ใจลูกเนี่ยลูกก็ยอมรับเพราะแม่ไม่ใช่คนโง่ไม่ใช่คนล้าสมัยถือไม่เรียนหนังสือสักตัวเดียวแต่รู้ใจเราแต่คนเป็นด็อกเตอร์เรียนจบแต่ไม่เคยรู้ใจเราเลยก็ใช้ไม่ได้ฉะนั้นถึงว่าเอาใจเขาใส่ใจเราเขาก็เอาใจเราไปใส่ใจเขาจะอยู่กันอย่างร่มเย็นอยู่กันอย่างเข้าใจและรักสามัคคีกันวันนี้วันพ่อเขาพูดมากหน่อยเขาขอให้เป็นพ่อที่ดีแล้วก็วันนี้เราตั้งใจเสริมกำลังจิตใจของเราให้มีพลังมีชีวิตที่มั่นคงและต่อสู้ให้สำเร็จทุกอย่างแล้วก็ทำบุญอุทิศตัวเองแผ่เมตตาให้มีกำลังไปถึงองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราให้ท่านมีพระราณาไมร่างกายแข็งแรงแล้วก็มีชีวิตที่ยืนยาวให้เป็นร่มโพร่มใจของเราคนไทยสืบต่อไปก็ตั้งใจให้สำเร็จอย่างนั้นก็ขอยุติการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้เป็นตัวแทนส่งนโยมองค์ที่ไปชักเป็นตัวแทนได้ผลเท่ากันประวัติเรามีอะไรก็แบ่งส่วนรวมไม่เป็นองค์เดียวอาตมาชักก็เหมือนกับองค์อื่นชักองค์อื่นชักอาตมาชักวัดอื่นไม่ได้หรอกพอชักแล้วพอเอาไปองค์เดียวเลยของอาตมาเองอันนี้ไม่ต้ององค์ไหนทำก็สำเร็จเท่ากันเอาไปของส่วนรวมเอาไปแบ่งกันเอาไปหุ้นส่วนกันเรื่องบริษัทหุ้นส่วนเมื่อสมัยก่อนเขาหาเป็นของมนิษยมเพราะว่าทำอะไรเป็นของกลางหมดแต่จริงของมนิษมันสู้พระไม่ได้หรอกเพราะพระนี่ไม่มีตัวตนไม่ได้เอาไปเพื่อครอบครัวทำเพื่อส่วนรวมคือสังคมของพระเนี่ย ที่พุทธเจ้าท่านชนะที่พุทธเจ้าท่านชนะสมัยก่อนเนี่ยทำไมคนจึงมาบวชในศาสนาพุทธมากเนี่ยเพราะสมัยก่อนเนี่ยบวชคนเป็นพราหมณ์กับกษัตริย์เท่านั้นที่จะบวชได้คนเป็นสูตรคนจนคนเป็นสูตรพวกขอทานเนี่ยบวชไม่ได้เข้าวัดไม่ได้ทำบุญไม่ได้ต้องให้คนพราหมณ์ใช้ทำอะไรจึงจะทำได้แต่พอมีพุทธเจ้าปุ๊บเนี่ยพุทธเจ้าบอกว่าทุกคนมีค่าเท่ากันหมดเกิดยากเหมือนกันเกิดได้มีค่าเท่ากันก็เลยให้บวชได้ทุกคนเลยทุกเราแล้วก็ยาวอีกฟังท่านหน่อยไหมจะได้รู้เรื่องธนาคารว่าใครคือเจ้าคนต้นตำรับธนาคารวันนั้นพูดเรื่องโฆษกไปแล้วใช่ไหมใครคือต้นตำรับโฆษกโยมรู้แล้วใช่ไหมวันนี้พูดว่าใครเป็นคนชื่อว่าธนาคารทำไมประเทศไทยเราจึงใช้คำว่าธนาคารเมืองนอกก็ใช้คำว่าแบงค์ใช่ไหมแบงค์ก็คือธนาคารแต่ว่าคนไทยเนี่ยใช้คำว่าธนาคารนี่ก็คือว่าไอ้นายธนาคารคนนี้เมื่อสมัยพุทธเจ้าเนี่ยมันเป็นคนเศรษฐีที่รวยมหาศาลแต่ไม่มีลูกให้ทานจนคนยากคนจนมาจากทิศทั้งสี่เนี่ยให้วันยังค่ำคืนจะรุ่งไม่เคยหยุดเลยใครมาไม่เคยผิดหวังให้ไม่เคยผิดหวังเขาจะให้จนว่าจนยันหมดลมเลยทำบุญทำทานเพราะแกไม่มีลูก
แต่เริ่มต้นเนี่ยแกที่แกให้ทานเพราะอะไรเพราะแกเนี่ยเป็นคนอาภัพมากเป็นคนอาภัพที่คนคนนี้คือพระเจ้าปิดินเนี่ยเขาเอาโขนผูกดวงเมืองผูกดวงเมืองว่าเมืองเราจะเป็นไงโขนก็ผูกดวงเมืองว่าในวันเท่านั้นวันเท่านี้เนี่ยจะมีคนมีบุญมาเกิดเกิดในยามเช้ามืดเนี่ยคนเกิดในยามราตรีตรงนี้คนคนนี้จะเป็นมหาเศรษฐีในเมืองนี้จะเป็นมหาเศรษฐีใหญ่ถ้าใครเกิดดวงเมืองตรงนี้แล้วคนนี้จะเป็นมหาเศรษฐีแต่นี้ไอ้เศรษฐีคนนั้นก็มีลูกกำลังมีภรรยากำลังตั้งท้องอยู่ก็เลยอยากให้ลูกตัวเองคลอดวันนั้นจะได้เป็นมหาเศรษฐีแล้วก็จะคลอดเดือนนั้นด้วยครบกำหนดจะคลอดเดือนนั้นแต่ไม่รู้ว่าจะโดนวันนั้นหรือเปล่าก็พอไปเข้าเฝ้าเจ้าปิดินมาก็เลยตั้งใจว่าแม่เองคลอดวันนั้นนะลูกเราจะได้เป็นมหาเศรษฐียังไงก็เบ่งให้ออกวันนั้นให้ได้ทุกคนที่เป็นเศรษฐีในวันนั้นก็อยากให้ลูกตัวเองเนี่ยคลอดในวันนั้นเพราะดวงเมืองจะบอกว่าเศรษฐีมาเกิดทำไมก่อนเขาผูกดวงเมืองแม่น ตอนนี้เสร็จแล้วไอ้เศรษฐีคนนี้ก็มีความโลภเพราะความโลภเนี่ยโลภเนี่ยไม่ดีโลภมากไม่ดีพอวันนั้นจริงๆแล้วลูกตัวเองไม่ออกไม่คลอดก็อยากได้เศรษฐีนั่นแหละก็บอกให้ไปสืบสิว่าลูกบ้านใครคลอดในวันเช้ามืดนี้บ้าง ไปทั่วเมืองไม่มีใครคลอดเลยเสร็จแล้วก็ตอนเช้ามืดพอวันตอนเช้ามืดเนี่ยไอ้ผู้หญิงคนนี้มันเป็นพวกนางงามเมืองผู้หญิงสมัยก่อนเขาอินเดียทุกวันนี้ก็เหมือนกันเขาจะเป็นโสเภณีไม่แบบประเภททั้งตระกูลเพราะว่าพระเจ้าแผ่นดินจะแต่งตั้งให้ใครเป็นโสเภณีเขาจะรับแขกแล้วคนอื่นจะเป็นไม่ได้นะยังสมัยนี้เหมือนกันเนี่ยพอผู้หญิงท้องปุ๊บก็จะเลี้ยงลูกไว้ถ้าเป็นผู้ชายเขาไม่เอายกให้คนอื่นแต่เป็นผู้หญิงจะเก็บไว้เอาเป็นโสเภณีต่อเขาเรียกเป็นโสเภณีนครโสเภณีไงตอนนี้ไอ้คนนี้มันก็ท้องแล้วก็เลยมีลูกผู้ชายมันก็ไม่เอาถ้าเป็นลูกผู้หญิงจะเอาพวกโสเภณีก็เลยไปทิ้งไว้ที่ถังขยะกองขยะหน้าเมืองออกตอนเช้ามืดพอดีเป็นลูกผู้ชายเขาไม่เอาไอ้คนเลี้ยงงัวมันมาตอนเช้ามันเห็นเขามันก็เลยขออภัยเล่าข้ามหน่อยไอ้สุนัขมันก็มาสุนัขมันมาลุมจะกินเด็กคนเนี้ยตัวนั้นมีไอ้ตัวนักตัวใหญ่มันมาเลยมันไล่กัดไอ้ตัวเล็กหมดเลยไอ้ตัวเล็กก็ไปนั่งจ้องคอยสิไอ้ตัวใหญ่มันก็หมอบอยู่ตรงเนี้ยใครเข้ามากูกัดมันก็นอนเฝ้าเด็กจนมาสายเลยไอ้สุนัขตัวใหญ่มันไม่กินนะไอ้สุนัขตัวเล็กมันก็นอบล้อมรอบมาเลยอยากจะกินก็กินไม่ได้เพราะไอ้ตัวใหญ่มันคอยกัดอยู่ไอ้คนเลี้ยงงัวมาเห็นเขาโอ้เด็กหน้าตาน่ารักผู้ชายก็เลยเก็บเอาไปเลี้ยงเลยเอาไปเป็นลูกตัวเองเพราะตัวเองไม่มีลูกก็รักมาลูกตัวเองไอ้เศรษฐีนี่ก็ตามหาว่าเด็กเกิดในเช้ามืดเนี่ยคือใครก็มาเจอไอ้คนนี้คนนี้เขาบอกว่าเนี่ยเก็บมาได้จากกองขยะสุนัขมันจะกินจะมีตัวใหญ่มาคอยเฝ้าอยู่ก็เลยเก็บออกมาขอซื้อนะไอ้ตัวเศรษฐีนี่ขอซื้อเลยกะว่าถ้าลูกของเราออกมาเป็นผู้หญิงใช่มันแต่งงานกันเพราะเชื่อมากเชื่อดวงเมืองว่าไอ้เด็กคนนี้จะต้องเป็นเศรษฐีทีแรกคิดว่าลูกตัวเองจะออกมาพร้อมกันก็ผลที่สุดก็ ก็เลยกล่าวว่าถ้าลูกตัวเองเนี่ยออกมาเป็นผู้หญิงก็ให้แต่งงานกันเลยจะได้เป็นมหาเศรษฐีในประเทศนี้ผลที่สุดพอลูกตัวเองออกมามันไม่ใช่ดิกลายเป็นผู้ชายทำไงดีเศรษฐีคู่กันไม่ได้ก็เลยบอกอย่างนี้ก็เลยใช้คนที่เลี้ยงอ่ะคนที่เลี้ยงผู้หญิงคนนี้ตัวดำใหญ่เป็นคนที่ลักษณะไม่ดีก็เอาไปเอาไปทำไงดีก็เอาไปทิ้งในทางเกวียนให้เกวียนเหยียบตายจะเล่าต่อเปล่าจะเล่าในธนาคารให้จบเปล่าเอาจบเลยจบต้องอีกชั่วโมงนะเราจะรัดถ้ารัดมันก็ไม่สนุกแต่เอารัดแล้วกันเพราะเรื่องเนี่ยต้องเล่าหลายชั่วโมงกว่าจะจบเอารัดเอาแค่ไม่กี่นาทีให้จบจะได้รู้ว่าชื่อธนาคารทำไมจึงชื่อธนาคาร
แต่แล้วก็เอาไปไว้ที่ทางวัวไอ้คนพ่อค้างัวนี่ก็ขับงัวออกจากเมืองไอ้งัวตัวต้นนั่นนะไอ้งัวที่กระเทียมเกียนตัวต้นเกียน500พอเจอเด็กตัวนี้มันไม่เหยียบนะมันสะบัดแอกเลยหลุดเลยสะบัดหลุดมันยืนคล่อมเด็กเลยมันไม่ให้เด็กไปเลยมันคล่อมเลยไอ้เจ้าของงัวก็เอ๊ะทำไงดีอยู่ดีๆก็สะบัดแอกหลุดเลยไม่ไปเลยก็ลงมาดูเด็กอยู่ใต้ท้องงัวก็เลยโอ้เด็กหน้าตาน่ารักเลยไม่ไปหากินเลยวันนั้นเลยหยุดเกียนพาเด็กคนนั้นกลับบ้านไปเลี้ยงไปลูกตัวเองถือว่าโชคดีได้เด็กตอนยามเช้าไอ้เศรษฐีคนนั้นก็ตามอีกเฮ้ยตายไหมไอ้เศรษฐีคนนี้มันไอ้เด็กคนนี้ตายบอกไม่ตายไม่ตายไปซื้อมาอีกเพราะกลัวไอ้ดวงเมืองอันนี้จะตรงกับเด็กคนนี้จะรวยแทนลูกตัวเองเพราะตัวเองได้ลูกผู้ชายเลยแต่เกิดไม่ตรงเวลาก็ไปซื้อมาอีกเท่าไรเป็นต้องซื้อพอซื้อเสร็จแล้วก็ให้เอาไปฆ่าอีกเอาไปทำอะไรเอาไปไว้ในป่าช้าเลยไปทิ้งป่าช้าเลยให้สุนัขแร้งกากินซะเลยจะได้ตายไอ้คนชายก็เอาไปทิ้งตั้งกลางคืนไปทิ้งสุนัขไปทิ้งในป่าช้าไอ้คนเลี้ยงแพะนะฮะผมก็ปล่อยแพะไปแต่ชาวมืดไอ้แพะตัวนี้เหมือนมันโดนใจมันก็วิ่งเข้ามาในป่าช้าไปหาหญ้าดีๆในป่าช้าพอไปเจอเด็กคนนี้มันก็ยืนคล่อมเลยเอาให้นมกินยืนตั้งแต่เช้ายันสายเช่นบ่ายมันก็อยู่งั้นแหละมันไม่ไปไหนมันดูแลเด็กคนนั้นไว้เลยแพะไม่อ่อนไอ้คนเลี้ยงแพะหาแพะไม่เจอตัวขาดตัวก็ไต่ตามที่ป่าช้าเขาไปเจอแพะมันยืนให้นมเด็กกินก็เลยเอ๊ะหน้าตาน่ารักก็เลยเอาไปเลี้ยงอีกเป็นลูกตัวเองไอ้เศรษฐีก็ถามตายไหมไม่ตายมันเอาไปเลี้ยงอีกเอามาอีกซื้อมาอีกซื้อไอ้นี่ผลที่สุดพอซื้อมาก็เอาไปผลที่สุดมันไม่ตายก็เลยเด็กคนนี้ฆ่าไม่ตายทำไงดีเลี้ยงมันไว้เถอะเอาไว้เป็นขี้ข้าลูกเราเพราะให้มันโง่ไม่ต้องสอนหนังสือไม่ต้องให้เรียนหนังสือลูกเราให้เรียนหนังสือให้มันโง่ได้ไปขี้ข้าให้ลูกเราขี่ขอดีกว่าก็เลยเรียกชื่ออะไรชื่อในธนาคารในธนาคารในธนาคารสมัยก่อนก็คือไอ้โง่ละมั้งฮะคือไอ้ในธนาคารก็คือคนที่ไม่รู้เรื่องอะไรธนาคารน่ะคือคานหมายถึงหามเข้าไปอ่ะคือแบบว่าไม่ใช่ธนาคารไม่ใช่รวยนะคือไอ้คนโง่ไอ้คนที่ไม่ได้ดีอะไรน่ะไอ้ธนาคารคือคนเขาขี่ให้เขาขี่คอเนี่ยตอนนี้แล้วก็พอที่จุดเล่ารัดๆไม่จบหรอกเพราะมันยาวเขาฆ่าจนที่สุดแล้วตอนหลังเนี่ยเศรษฐีก็เลยเลี้ยงมาจนเป็นรุ่นเด็กโตแล้วก็ไปไอ้ลูกตัวเองก็ไปเล่นถอยสกาเล่นพนันจะเลี้ยงลูกตัวเองนี่ตามใจลูกมากรักลูกมากให้เรียนหนังสือเก่งแต่ลูกในธนาคารคนนี้ไม่ให้รู้อะไรเลยให้โง่อย่างเดียว ก็ซื้อเซอร์ด้วยไอ้นี่ก็เล่นการพนันอยู่เล่นถอยไอ้สกาก็แพ้เขาไอ้นี่ก็ไปตกลงกับพ่อค้าไอ้เผาหม้อบอกมีหนามยอกอกอยู่ในใจช่วยจัดการได้ไหมจะเอาเท่าไหร่ฆ่าเด็กสักคนบอกเด็กอะไรบอกเก็บมาเลี้ยงไอ้เด็กคนนี้มันเป็นเด็กกาลกินีเอาไว้ไม่ได้ต้องฆ่ามันทิ้งช่วยเผาให้หน่อยจะเอาเท่าไหร่บอกก็เรียกมาบอกเด็กที่จะมาเนี่ยคือหนังสือมาถ้าเจอเด็กถือหนังสือมาก็จับใส่เตาเผาเลยนะไอ้ในปั้นหม้อบอกเอาไอ้พ่อก็เขียนหนังสือบอกว่าเด็กที่เราต้องการให้จัดการก็ให้ลูกชายถือในธนาคารก็ถือปื้อวิ่งไปเลยพอได้งานหนังสือไม่ออกไปเจอไอ้น้องอยู่หน้าเมืองหน้าบ้านพี่จะไปไหนบอกจะถือหนังสือไปให้บ้านช่างหม้อไม่พอใช้นี่พี่ช่วยเล่นหน่อยนะเล่นแพ้ก็ไม่ต้องแต่เช้าเย็นๆเลยเนี่ยสู้ผมไม่ได้พี่ช่วยเล่นแทนทีน้องจะถือหนังสือไปเองไม่ได้เดี๋ยวพี่พ่อเอาตายเลยรับสัญญาพ่อบอกไม่ให้ใครถือให้ฉันถือคนเดียวไม่เป็นไรฉันตกลงกับพ่อได้เดี๋ยวกลับไปแก้ตัวได้พี่เล่นแทนกันแล้วกันมันแพ้ก็ตลอดไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวพ่อเอาตายมันไม่เป็นไรปล่อยลูกคนนี้ถูกตามใจ
ไอ้พี่ก็เกรงใจน้องก็เลยเล่นแทนไอ้น้องก็ถือหนังสือปื้อไปเลยไอ้ถนนพอเจอหนังสือก็จับโยนใส่เตาเผาเลยตอนนี้ก็คอยเย็นแล้วก็ไม่กลับมืดแล้วก็ไม่กลับไม่กล้าไปหาพ่อตัดสินใจมืดมากแล้วเดินล่องแรงล่องแรงคอยพ่อน้องไม่กลับไอ้พ่อบอกอ้าวเอ็งไม่เอาหนังสือไปให้เลยไปแต่ไปไม่ถึงอ้าวทำไมไม่ถึงล่ะน้องเอาไปให้แทนเท่านั้นสลบเลยกระอักเลือดสลบตั้งแต่วันนั้นก็ป่วยไม่มีความสุขเลยเสียใจที่ในหลวงท่านบอกว่าไอ้ลิงมันกัดก็ต้องอัตบายฝันนะใช่ไหมก็ต้องอัตบายฝันมันกรรมให้เห็นเลยนะกรรมนี่จะให้ผลผลที่สุดก็ตอนหลังก็เลี้ยงไว้ฆ่าไม่ได้แล้วไอ้หมอนี่ไอ้ธนาคารเนี่ยไอ้โง่เนี่ยมันฆ่าไม่ตายดวงมันแข็งก็เลยเป็นหนุ่มก็คิดฆ่าอีกฮะเพราะมันยังลบความแค้นไม่ออกก็พอเป็นหนุ่มก็เขียนจดหมายอีกไปบอกให้กับไอ้ที่เป็นคู่สัญญาซื้อขายกันต่างเมืองบอกว่าคนเนี้ยนะให้ช่วยกำจัดฆ่าให้ตายด้วยจะเอาไอ้ที่ดินที่นาที่ไร่ที่เคยสัญญากันว่าจะยกให้ทั้งผืนนั่นเลยแล้วก็จะให้เงินให้จัดการฆ่าคนนี้ให้ตายผลที่สุดก็ไปถึงไอ้คนนี้ก็ห่ออะไรก็อะไรสมัยก่อนเขาใช้กระบอกไม้ใช่ไหมใส่กระบอกไม้แล้วก็ห่อไปพอไปถึงโน่นปุ๊บไอ้พ่อไม่อยู่เดี๋ยวสิอีกนิดเดียวโยมเดี๋ยวอีกนิดเดียวเราจบธนาคารเดี๋ยวเพิ่งไปก็ห่อไปถึงก็ไอ้พ่อมันไม่อยู่ไอ้ลูกสาวมันอยู่บอกเอามาทำไมพ่อหนุ่มมาบอกว่าพ่อทางในเมืองเศรษฐีให้เอาจดหมายมาให้พ่อทางนี้บอกเลยขอดูหน่อยได้บอกไม่ได้ต้องส่งให้กับเศรษฐีคนเดียวไอ้ผู้หญิงบอกไอ้นี่มันทำไมของนี่มันลับแค่ไหนก็เอาหุงข้าวหาข้าวไปกินนี่ก็นอนหลับไปเลยไอ้พ่อก็ไปธุระต่างเมืองไม่กลับมาพอไอ้นี่หลับก็แอบแก่ห่อดิแก่ห่ออ๋ออ่านดูโถทั้งเขาใช้ให้มาตายไอ้โถนี้ไม่รู้เรื่องก็เลยเขียนแก้ใหม่บอกข้าไม่มีพระเจ้าเป็นเศรษฐีชื่อนั้นนี้ไม่มีเวลาจะมาจัดการธุระยิ่งใหญ่อันนี้ได้ขอให้จัดการลูกสาวลูกชายของท่านเนี่ยแต่งงานกันด้วยข้าพเจ้าจะมาที่หลังใครจัดการให้เรียบร้อยแล้วก็จะขอบพระคุณสมบัติที่ติดค้างอะไรก็ยกให้หมดอะไรเงี้ยนี่สินไอ้ผู้หญิงก็เขียนเสร็จก็มัดไว้อย่างเก่าเอานั้นเผาไฟไปไอ้พ่อมานี่ก็มาไงพ่อหนุ่มบอกว่าจดหมายนี่ก็ให้โอ้โหดีใจกูจะได้เป็นเกียวดองเศรษฐีใหญ่ในเมืองจัดการบอกชาวบ้านแต่งงานเลยยกลูกสาวให้เลยมันไม่ตายซะแล้วไอ้ทางพ่อเนี่ยรู้นะพอรู้ก็ป่วยหนักเลยผลสุดพอไม่ช้าก็ตายพอตายก็บอกกับคนใช้บอกว่าขอให้ลูกมาเร็วๆเพราะกรรมอันนี้รู้แล้วว่าเป็นกรรมจะขอโทษกับลูกไอ้ผู้หญิงก็ไม่อยากมากลัวเขาจะมาลอบฆ่าสามีตัวเองจัดการโน่นจัดการนี่รอให้ช้าไอ้นั่นก็ใกล้ตายเต็มทีเลยพอกลับมาทั้งสามีก็พ่อก็ตายก็บอกว่าเรื่องราวทั้งหลายเนี่ยขอยกโทษให้พ่อเถอะพ่อคงไม่มีชีวิตอยู่แล้วสมบัติทั้งหมดก็เป็นของลูกหมดถ้าอยากจะรู้เรื่องราวละเอียดก็ไปถามคนใช้ก็แล้วกันคนที่เป็นแม่ดูแลเองนะคนนั้นก็อันนี้ก็ยังงงอยู่ว่าเอ๊ะพ่อทำไงตัวเองก็เลยพอพ่อตายจัดการศพพ่อเสร็จตัวเองก็ถามคนนั้นเขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาพยายามฆ่าเองมาตั้งนานเนรแล้วแต่เองมันไม่ตายดวงเองมันดีเองมันเป็นเศรษฐีที่ได้รับคำพยากรณ์เขาก็หูมันกรรมของเราเนาะแสดงชาติก่อนเราคงทำบาปทำกรรมไปเยอะก็เลยให้ฐานใหญ่เลยคราวนี้ให้ฐานจนเรื่องลือไปทั่วเมืองเลยจนชื่อในธนาคารและประเทศไทยก็เลยมาชื่อว่าธนาคารประเทศไทยไอ้ชื่อธนาคารก็คือคนนี้เนี่ยมาจากสมัยพุทธเจ้าเองนะมาตั้ง2,000กว่าปีนะธนาคารประเทศไทยเนี่ยชื่อคนเนี้ยเขาเป็นคนที่ดวงดีร่ำรวย
เมืองไทยก็เลยชื่อว่าธนาคารกรุงเทพธนาคารกสิกรไทยก็ชื่อในธนาคารคนนิยมที่รวยมหาศาลให้ทานทั้งหมดไม่จนแล้วก็ให้ทานยิ่งใหญ่มากเลยให้จนยันตายเลยแล้วก็มาเป็นพ่อของสัมมาวดีเรื่องมันยาวเขาก็มารับเลี้ยงลูกสัมมาวดีเรื่องสัมมาวดียมไปอ่านดูแล้วกันเรื่องของพุทธเจ้าด้วยสัมมาวดีก็มาถูกไปคลอกตายมีกรรมอีกนะถูกไฟคลอกตายตายหมดเลยลูกสาวเนี่ยนี่เล่ารายละเอียดจะยันย่อยหวังว่าคำว่าธนาคารนั่นคือมาจากคนรวยที่รวยจากบุญเก่าแล้วก็บุญใหม่ก็ให้ทานจนไม่หมดไม่จนจึงว่าคนให้ทานนี่ไม่มีคำว่าอดว่าจนแต่ไอ้กรรมที่ตัวเองไปถูกฆ่าเนี่ยแสดงว่าตัวเองเคยไปทำลายคนอื่นเข้ามาเขาจึงได้พยายามฆ่าตัวเองแต่ไอ้ผลที่รวยนี่ตัวเองให้ทานไว้มากจึงได้ไม่จนใครอยากเป็นนายธนาคารก็ทำทานท่านนายมนะ นายธนาคารนี่มีบุญมากนะฆ่าไม่ตายเลยนะให้ไม่หมดให้ไม่จนรถมาแล้วมั้งเข้าใจไหมนายธนาคารโยมคือใครวันนี้โยมได้ประวัติไปได้ประวัตินึงแหละเป็นพ่อคนทั้งเมืองโยมเขาเรียกว่าพ่อธนาคารเขาไม่เรียกนายธนาคารเราก็เรียกพ่อธนาคารพ่อเขายกให้เป็นพ่อเลยว่าเป็นคนที่เลี้ยงคนจนหมดเลยพ่อธนาคารใหญ่กว่าธนาคารนะโยมใครจนมาเลี้ยงหมดใครจนมาก็เรียกพ่อธนาคารมีเอามาทางไหนอะไปหิ้วมาเลยเ พิ่งมาไงเพิ่งมาถึงพ่อธนาคารแล้วก็โคศกนะเดี๋ยวรู้จักโคศกใช่ไหมโคศกนี่มาจากสุนัขนะโยมนะโคศกเนี่ยโคศกวิทยุโคศกสถานีโคศกโทรทัศน์นี่มาจากสุนัขโยมประวัติมาจากสุนัขที่เห่าหอนพระแล้วก็ตายไปเนี่ยพอพระมาบิณฑบาตก็เห่าหอนให้คนมาใส่บาตรพอตายไปแล้วไปเป็นเทพบุตรชื่อว่าโคศกะเทพบุตรเสียงดังมากชื่อว่าโคศกคนก็เลยเอาชื่อสุนัขตัวเนี้ยมาตั้งไปว่าเป็นเทพบุตรโคสกะก็เลยทุกวันนี้ก็เลยเรียกว่าโคศกชื่อมาจากสุนัขตัวหนึ่งที่ทำบุญแล้วตายไปเป็นเทพบุตรมีเสียงดังมากแต่ถ้าตะโกนเนี่ยดังขอบจักรวาลแต่ถ้ากระซิบเนี่ยดังทั่ววิมานเรียกว่าไปจากสุนัขตัวหนึ่งที่เห่าหอนพระเวลาคนมาตักบาตรทำบุญจะเห่าหอนเรียกให้คนมาใส่บาตรใจเขายินดีกับพระเขาตายแล้วก็เลยไปเป็นเทพบุตรชื่อโคสกะเทพบุตรที่จริงมันก็มาจากคนพวกเนี้ยนะชื่อพวกเนี้ยมาจากคนที่ดีๆเป็นผู้นำบุญเป็นไงรถติดเหรอไกลเหรอไกลก็ไม่เป็นไรมาถึงก็เหมือนใกล้มาถึงก็ใกล้แค่นี้เองมาไม่ถึงก็ไกลคนอยู่ด้วยกันเนี่ยไม่คิดถึงกันในไกลนะอยู่บ้านเดียวก็ไม่คิดถึงกันในไกลนะโยมนะแต่คนหนึ่งเราคิดถึงอยู่อเมริกาอยู่ใกล้เลยคิดทุกวันเลยใกล้เลยแต่คนที่อยู่ใกล้ๆมันไม่คิดถึงในไกลมากเลยเพราะไม่เคยคิดถึงกันเลยคนไกลก็อยู่ใกล้คนใกล้ก็อยู่ไกลใช่ไหมที่บอกคนไกลอยู่ใกล้คนใกล้อยู่ไกลที่ท่านหลายร้องเพลงไว้
ไกลไกลตัวแต่ก็ตั้งใจตรวจนามุทิศส่วนกุศลให้แก่เจ้ากรรมในเวร จตุโลกบาลทั้ง4เทพารักษ์เจ้าที่เจ้าทางแล้วก็อุทิศให้แก่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราที่เราตั้งใจทำบุญให้แก่พ่อเรา